สวัสดีครับคุณมังกรสวัสดีครับผมเราจะย้อนเหตุการณ์กลับไปดีกว่าประสบการณ์ที่แฟนเล่าให้ฟังคุณมังกรนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวใช่ครับเป็นเรื่องของถ้ำด้วยนะฮะใช่ครับแฟนคุณมังกรไปหยิบเอาอะไรมาอะไรยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อตาผมนะฮะแล้วก็แฟนผมเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยรู้สึกว่าแปลกดีน่าสนใจดีแล้วก็ผมก็พยายามประดิษฐ์ประต่อนะเพราะว่าเรื่องมันนานมากเรื่องน่าจะมี20ปีบวกๆเลยครับอู้ฮะใช่ครับอ่ช่วงตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นแฟนผมน่าจะอายุประมาณ12 13โดยประมาณนะครับพ่อตาผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นนายบ้านแล้วก็หาของป่าด้วยนะฮะครับนายบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พอเขาทำงานสองอย่างเป็นนายบ้านด้วยแล้วก็เป็นพานป่าด้วยครับเขาเลยรู้สึกมาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยรายได้ที่ดีที่สุดคือการเป็นพานป่าการหาของป่ามาขายเขาเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายบ้านนะครับแล้วก็เริ่มสร้างฐานะตัวเองซึ่งคนเป็นพานป่าสมัยก่อนเนื่องจากเขาเรียกแหละภูมิประเทศทุกอย่างมันสมบูรณ์นะฮะป่าไม้ยังไม่ได้โดนทำลายมากสัตว์ป่าอะไรก็มีทุกอย่างนะครับครับแล้วก็พ่อตาผมนี่จะแปลกนิดนึงคือคนที่เป็นพรานป่าเนี่ยโดยปกติเขาต้องมีคาถาอาคมวิชาอะไรต่างๆพ่อตาผมไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีพิธีเปิดป่าไม่มีอะไรทั้งนั้นการออกป่าเนี่ยใช้เวลาประมาณ 6-7 วันโอ้แล้วก็หลักๆเขาก็จะล่าตัวนิ่มครับครับแล้วก็สัตว์ป่าหมูป่าเสือนะครับแล้วแต่ว่าไปจะเจออะไรแต่หลักๆเลยคือตัวนิ่มเพราะราคาดีมากครับช่วงระหว่างที่ลาออกจากการเป็นนายบ้านเนี่ยก็มาทำพันป่าแบบจริงจังเลยก็เริ่มมีเขาเรียกว่าก็มีรายได้ที่ดีแล้วก็เป็นคนแรกของหมู่บ้านที่สร้างบ้านไม้สองชั้นในหมู่บ้านนะครับโอ้แล้วก็เริ่มซื้อเขาเรียกว่ารถจักรยานยนต์มาใช้ก็เขาเรียกว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของคนของคนในหมู่บ้านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหาเงินเก่งอะไรเงี้ยจนแล้วมีพันอีกท่านหนึ่งนะซึ่งเหมือนกับท่านอายุมากละแล้วก็ท่านมีสุนัขพันป่าอยู่ชุดหนึ่งมันจะมีสองตัวนะฮะซึ่งหมาพันป่าเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นพันจริงๆนะฮะจะรู้เลยว่ามันเขาเรียกอะไรมันสำคัญมากกับการออกล่าสัตว์หรือการติดตามดมกลิ่นอะไรเงี้ยซึ่งหมาพันป่าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องสอนเยอะครับเหมือนกับด้วยสายพันธุ์ของเขาด้วยครับคือหมาพันป่าเนี่ยมันเป็นเหมือนสุนัขที่หลงเหลือตั้งแต่สมัยสงครามตอนสมัยทหารจีไอเข้ามาทำสงครามมันฮะแล้วก็จะมีเดือนหครับหมาอะไรนะเขาเรียกอาซิเชียนใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็ผสมเราก็ผ่านการผสมหมาบ้านมาซึ่งโดยความสามารถอะไรต่างๆอ่ะยังเขาเรียกอะไรมีศักยภาพสูงมากเลยครับครับแล้วคุณพ่อตาผมเนี่ยท่านก็ตกลงซื้อขายในราคาตอนนั้นนะเมื่อ20ปีที่แล้วตัวละ 70,000 ฮะ 70,000 บาทวู้ใช่ผมเล่าให้เพื่อนฟังไม่มีคนเชื่อนะตัวละ 70,000 บาทผมบอกเป็นผมไม่ซื้อนะครับตัวละ 70,000 แต่ด้วยความที่ทางพ่อตาของนี่เขาเคยเห็นข้อของสุนัขสายพันธุ์ของพันป่าชุดนี้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันออกล่าตาดมกลิ่นเก่งแล้วก็ล่าสัตว์เก่งนะเขาก็ตัดสินใจซื้อมาสองตัวนะครับแล้วก็วิธีกรรมของสุนัขสองตัวนี้ก็คือเคยพาคุณพ่อตาผมเนี่ยล่าเสือโคร่งโอ้ใช่พาล่าเสือโคร่งครับซึ่งคือเป็นสุนัขที่ชำนาญการล่ามากนะครับการดมกลิ่นการติดตามนะครับแล้วเวลาเจอสัตว์เนี่ยมันจะไม่เห่านะครับมันจะเดินวนมาหาคุณพ่อแล้วก็พยายามจะวิ่งพันที่ขาอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนให้รู้ว่าเจอสัตว์ที่จะต้องล่าแล้วอะไรเงี้ยนะครับสุนัขบางตัวถ้าได้กลิ่นเสือนี่จะหนีจะกลัวนะครับแต่ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ป่าถ้าได้กลิ่นสัตว์จะพาไล่ตามเลยแล้วถ้าคุณพ่อย้ำว่าเนี่ยไปเจอเหมือนรอยเท้าเสือหรือเป็นรอยเท้าสัตว์ป่าเนี่ยครับเขาจะเหมือนกับออกคำสั่งเลยว่าเนี่ยตามล่าตัวไอ้ตัวที่มีรอยเท้าอยู่เหมือนเขาคุยกันนะฮะเราเข้าใจภาษากันนะครับ
อันนั้นคือวีรกรรมของสุนัขพันธุ์ป่านะที่เจ๊ผมเล่าครับแล้วก็มีวันนึงฮะคุณพ่อผมก็ออกล่าสัตว์โดยเค้าเรียกก็โดยปกติทั่วไปนะฮะซึ่งหลักๆในการล่าครั้งนี้ก็คือออกล่าตัวนี้เหมือนเดิมหรือไม่ว่าจะเจออะไรระหว่างทางก็จะล่าแต่หลักๆใจความสำคัญคือตัวนิ่มนะครับเพราะราคาค่อนข้างสูงในระหว่างเดินทางใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็จะไปเจอที่พักนะฮะซึ่งที่พักตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นเรียกอะไรมันจะเป็นถ้ำนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่พานที่ออกล่าสัตว์ด้วยกันเขาจะรู้เลยว่าถ้ำนี้คือที่พักนะครับแล้วก็พานที่จะไปล่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะพักกันอยู่ที่นั่นนะครับบ้างมาเจอกันคนหนึ่งสองคนจะไม่เกินนี้เพราะเราบอกไม่เคยเจอเกินมากกว่านี้นะครับซึ่งในระหว่างที่จะถึงที่พักกันนะฮะเขาไปเจอตัวนิ่มตัวใหญ่มากคุณพ่อเขาโอ้โหเขาดูแล้วมันตัวใหญ่มากเขาสั่งสุนัขสองตัวที่ไล่ล่าครับวิ่งไล่นะครับคุณพ่อก็วิ่งไล่ติดตามแล้วก็ไล่ยิงก็ไม่โดนสุดท้ายเนี่ยก็เห็นตัวนิ่มสองตัวเนี้ยวิ่งลงหลุมหลุมที่อยู่ที่พื้นนะวิ่งลงเข้าไปคุณพ่อเขาก็ตัดติดตามสุนัขก็เห่าให้ตัวนิ่มมาตกใจเพื่อจะให้วิ่งออกมานะซึ่งมันไม่ออกมาคุณพ่อก็ไปสายส่องดูแล้วเนี่ยเขามองมาดูว่าเฮ้ยมันไม่ลึกนี่หว่าเขาพยายามเอามือเนี่ยเอามือที่จะไปดึงตัวนิ่มแต่ไม่ถึงก็เลยตัดสินใจหาไปหาไม้ครับเพื่อที่จะมาไล่แทงนะฮะสุดท้ายไปเจอกองไผ่ก็เลยเอาตัดไผ่เนี่ยมาแทงซึ่งไผ่เนี่ยความยาวมันยาวมากนะก็น่าจะต้องมี 3-4 เมตรนะฮะที่สามารถเอาแทงลงไปได้คุณพ่อก็ส่องดูว่าถึงแน่นอนครับว่าถ้ามันปลายแหลมมาแทงเข้าไปครับแต่แทงยังไงก็ไม่สุดฮะคือแทงยังไงไผ่นี่ก็เรื่องมันเหมือนว่ามันลึกลงไปเรื่อยครับก็คือ 3-4 เมตรไม่พอคือไอ้รูเนี่ยต้องมี5เมตร10เมตรแน่ๆนะใช่แกก็พยายามหาไผ่ที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนแกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดบ้าเกิดเรื่องตลกอะไรขึ้นมาเห็นอยู่แท้ๆอยู่อ่ะตายครับทำไมมันถึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นมานะครับเพราะตาเขาเลยสั่งสุนัขเนี่ยว่าให้เฝ้าวันเอาไว้ครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันออกมาเนี่ยก็คือล่าได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะคุณพ่อนั่งรอทั้งวันละคือยังไงมันก็ออกมายังไงมันก็ไม่ออกมาครับสุดท้ายคุณพ่อตัดสินใจไปพักในถ้ำนะครับซึ่งถ้ำนี่ก็เป็นถ้ำที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ลึกมากนะครับแต่เป็นที่พักอาศัยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นก็จะมีร่องรอยของพันชุดก่อนหน้านั้นที่เข้าพักอาศัยครับในระหว่างที่เตรียมตัวที่จะนอนนะฮะก็พยายามคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พ่อตาผมก็ผ่อยหลับไปในระหว่างที่หลับเนี่ยทางพ่อตาผมในก็ฝันครับฝันว่าเขาเนี่ยดูที่ถ้ำนี่แหละแต่ไปเจอผู้หญิงคนนึงท่าทางก็มีอายุหน่อยตอนนั้นคุณพ่อผมน่าจะอายุประมาณสัก30ต้นๆ นะฮะแล้วก็ผู้หญิงที่เจอน่าจะประมาณเกือบ40ฮะครับแต่ลักษณะการแต่งตัวนี่คือแต่งตัวโบราณไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันดูแล้วเหมือนเป็นชุดโบราณครับนะครับเรียกคุณพ่อผมว่าไกสอนลูกไกสอนคือคุณพ่อผมก็ชื่อไกสอนนะฮะก็เรียกไกสอนลูกไกสอนพ่อผมก็มองไปใครวะแต่ในใจรู้สึกเรียกเขาว่าแม่บอกอ้าวแม่ไกสอนเขาบอกว่าไกสอนไปหยิบขมิ้นให้แม่หน่อยลูกอยู่หลังถ้ำเนี่ยคุณพ่อบอกได้ครับเดี๋ยวผมจะบีบให้แต่เขาก็พูดภาษาอีสานไงนะฮะแล้วคุณพ่อผมก็ตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็มองว่าตัวเราฝันครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็เช้าวันนั้นก็ออกไปหาตัวนิ่มเหมือนเดิมนะครับพอไปส่องตัวนิ่มเนี่ยเขาก็เห็นสุนัขเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นะครับเขาก็ส่องไฟเข้าไปครับไม่เห็นตัวนิ่มคราวนี้ก็เอะใจว่าเฮ้ยปกติหมาสองตัวนี้ถ้าเจอสัตว์อ่ะไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยแต่เที่ยวนี้ทำไมถึงรูมันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมรูทำไม
ถึงไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นครับนะครับคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละก็พยายามไปหาว่าตัวนิ่มไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ในระหว่างที่ไปออกล่าสัตว์เนี่ยก็คิดไว้ในใจว่าทิ้งสุนัขไว้ตัวหนึ่งไว้เฝ้าเผื่อกลับมาเผื่อเห็นแล้วเนี้ยก็ไปออกไปล่าสัตว์หาสัตว์ไม่ได้เลยน่าจะของป่ามาเล็กๆน้อยๆนะครับก็กลับมาดูรูตัวนั้นอีกครั้งเห็นตัวนิ่มตัวเดิมเลยโดยที่สุนัขยังไม่ได้เห่าไม่ได้อะไรเลยครับแต่นั่งเฝ้าอยู่คุณพ่อก็เห็นก็เริ่มคิดในใจว่าแสดงว่ามันต้องแอบอยู่ในซอกในหลืบนั่นแหละแต่แค่มันหลบเราเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะรอดสุนัขสองตัวนี้ไปได้เพราะมันไม่มีทางออกเขาก็สั่งให้สุนัขได้เฝ้าไว้อีกนะครับพ่อออกหาของหาอะไรไปเรื่อยเปื่อยของแกนะก็ไม่ได้จัดเลยได้แต่ของป่าเล็กๆน้อยๆมาก็มาส่องดูอีกก็ยังเห็นอยู่นะครับเขาก็เลยพูดกับสุนัขว่ามึงต้องล่าตัวนิ่มนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยกูไม่ให้มึงกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับสุนัขก็นั่งเฝ้ารอต่อนะครับคุณพ่อก็ถึงช่วงเย็นก็ไปพักในถ้ำต่อนะครับในระหว่างที่พักก็หลับนะครับฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมถามว่าไก่สอนไก่สอนลูกทำไมยังไม่หยิบขมิ้นให้แม่อีกขมิ้นทำไมไก่สอนใช่ทำไมไม่ไปหยิบขมิ้นหลุดที่หลังถ้ำให้แม่อีกทางคุณพ่อตาผมนะเขาอ๋อครับครับได้ครับเดี๋ยวผมหยิบไปนะครับแล้วก็ตื่นเหมือนเดิมตื่นมาช่วงเช้าครับแกก็มาออกมาดูตัวนิ่มอีกคราวนี้เห็นตัวนิ่มอยู่นะครับสองตัวเห็นอยู่ในรูเลยพ่อตาเขาบอกโอ้ตั้งแต่ล่าสัตว์มาเนี่ยปกติตัวนิ่มน่ะมันไม่เคยพ้นคืนนั้นนะครับยังไงมันก็ต้องออกมานะครับแต่นี่มันไม่ออกมาเลยมันอยู่สองคืนละนะฮะพ่อตาเขาเลยคิดในใจว่าเอ๊ะในระหว่างที่หาอยู่เนี่ยเขาก็ไปเตรียมของเขาจะกลับไปที่หมู่บ้านนะเพื่อที่จะเอาของอะไรกลับมาคิดในใจว่ารอให้ครบคืนที่สามถ้าคืนที่สามไม่ยังไม่ได้อีกเดี๋ยวจะกลับบ้านไปอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มนะครับก็ออกหาของป่าเหมือนเดิมครับก็ไม่มีไม่ได้สัตว์อะไรเลยความหวังแกก็เลยอยู่ที่ตัวนิ่มนะครับเขาก็ตั้งใจจดใจจ่อกับตัวนิ่มนี้มากนะครับพอคืนที่สามนะครับก็ฝันนะครับฝันคันนี้ฝันเห็นเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนโบราณร่างกายสูงใหญ่เป็นซ้ำเขาเรียกถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกคนแปดสองหางคนโบราณโอ้อกสามสองนะใช่ครับเขาก็มองว่ามึงมาอยู่นอนอยู่ในถ้ำกูทำไมมึงออกไปเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยพยายามไล่พ่อตาผมนะครับพ่อตาผมก็ด้วยความตกใจฮะกลัวในฝันก็วิ่งพยายามวิ่งหนีวิ่งแต่ร่างนั้นน่ะเหมือนเดินช้าๆเดินตามเขามาเรื่อยแต่คุณพ่อนี่วิ่งไงก็ไม่พ้นจนสุดท้ายว่าไม่รอดแน่ๆนะครับก็ตัดสินใจจะเขาเรียกอะไรเหมือนกับยอมแล้วแกก็ตื่นขึ้นมาเหงื่อนี่ท่วมตัวเลยนะครับพอในระหว่างที่แกตื่นมาเนี่ยแกก็มองไปรอบๆตัวนะครับแกไปสะดุดกับสิ่งของสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นประกายแวววาวนะครับพอเขามองดูมันต้องเป็นโลหะมันต้องเป็นเงินโลหะเงินท่วมพร้อมเงาก็ส่องไฟไปดูสรุปไปเจอเป็นไหใช่เป็นไห่สามหูไห่โบราณเลยนะครับแล้วรุ่นปากไห่เนี่ยมันมีเหมือนดินเหนียวเขาเรียกดินปากบนเขาเรียกบนไห่อยู่มันวุ้นรูนะคุณพ่อก็ดูแล้วเฮ้ยมันต้องมีของมีค่าอยู่ในนี้แน่ๆนะครับคุณพ่อเขาก็เลยตัดสินใจเปิดไห่นี้ออกมาครับเขาก็ไปเจอเหมือนเป็นซากก้อนหินแล้วก็มันมีเหมือนเป็นโลหะอยู่ข้างในคุณพ่อก็พยายามเอาของข้างในออกมาสรุปแล้วก็จะเป็นกำไรทองแล้วก็แหวนทองนะครับคุณพ่อก็ดีใจมากเลยครับตัดสินใจเอาไปทั้งไห่เลยแต่ในใจลึกๆก็คิดนะของใครมาลืมไว้เพราะว่าเขาออกล่าสัตว์แล้วใช้ที่นี่เป็นที่พักเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วเขาไม่เคยเจอไห่ใบนี้ในถ้ำนี้เลยโอ้แปลกอันเนี้ยแปลก
โดยความที่คนไม่เชื่อเรื่องผีสางนะฮะครับเราก็ไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจเอาไหกลับบ้านครับนะครับโดยที่ ลืมเรื่องตัวนิ่มไปเลยนะครับก็กลับบ้านพร้อมสุนัขเลยกลับถือว่าโอเคคุ้มละเที่ยวนี้ได้กำไรทองได้แหวนทองมาครับพอมาถึงที่หมู่บ้านนะก็ด้วยความดีใจฮะเขาเอามาอวดคุณแม่ครับว่าเนี่ยตัวเองไปเจอสมบัติโบราณนู่นนี่นั่นคุณแม่ก็ตกใจว่าไปเอามาทำไมครับไม่กลัวหรือเอามาทำไมอะไรเงี้ยว่าตาเขาบอกไม่กลัวหรอกคาดมันของมันจะเป็นของของเราอ่ะยังไงมันก็เป็นของของเราอะไรเงี้ยใช่นะครับแกก็เอาเขามาที่บ้านนะครับแม่ก็โดยความเรื่อง50-50อ่ะไปเอามาทำไมนู่นนี่นั่นอะไรฮะครับคืนนั้นก็หลังจากทานข้าวอะไรเสร็จก็เข้านอนคุณพ่อผมมีลูกทั้งหมด5 คนนะฮะแล้วก็ในระหว่างคืนนั้นเองเนี่ยคุณแม่ฝันว่าฝันเจอผู้ชายร่างสูงใหญ่นะครับชี้หน้าแม่ว่ามึงบอกผัวมึงนะมันเอากูมาทำไมเอากูมาทำไมใช่เอากูมาทำไมให้เอากูกลับไปที่เดิมเดี๋ยวนี้มึงเอากูมาทำไมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม่ด้วยความตกใจฮะแล้วก็กลัวพยายามจะลุกหนีแต่ว่าร่างนั้นดึงขาคุณแม่ดึงลากตั้งแต่พื้นชั้น2แล้วลงบันไดมาเลยลงกระแทกบันไดตึกลงมาเลยแล้วก็คุณพ่อด้วยแกได้ยินเสียงนะฮะแกก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วมาเห็นคือคุณแม่นี่อยู่สภาพคือนั่งอยู่ที่พื้นนอนอยู่ที่พื้นนะฮะแล้วก็ฉี่ราดเต็มผ้าถุงเลยแล้วแกก็บอกว่าแกเจอผีอะไรเงี้ยพ่อก็ด้วยความคือแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แกก็บอกว่าแม่ทานเยอะแล้วก็นอนละเมอเผื่อตกบันไดอะไรก็มองดูเป็นเรื่องตลกกันไปแต่แม่ด้วยความที่เขาเจอนะเขาก็คิดว่าเขาเชื่อแต่คุณพ่อนี่ไม่เชื่อเลยนะครับพอวันนั้นด้วยความที่เพิ่งเจอเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจนะครับวันนั้นทั้งวันเนี่ยทำอะไรไปก็รู้สึกแบบเป็นตะกิดตะขวัญใจไปหมดนะครับพอตกเย็นมาเนี่ยคุณพ่อเริ่มมีอาการก็คือลุกไม่ได้ใช่ลุกไม่ได้คือเหมือนร่างกายไม่มีแรงอ่ะเหมือนอยู่ๆก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนเป็นอัมพฤกษ์ไปชั่วขณะแบบนี้นะใช่ลุกไม่ขึ้นใช่ไม่มีเลี้ยวแรงไม่มีอะไรทานข้าวก็ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณแม่ครับก็เลยคิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้แหละว่าเฮ้ยเรื่องเมื่อคืนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปปรึกษาคือด้วยความที่คนในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเขาอ่ะนับถือผีอันดับหนึ่งลองมาก็จะเป็นเรื่องพระสงฆ์เจ้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะนับถือผีบรรพบุรุษนะครับเขาก็เลยออกไปหาหมอธรรมซึ่งหมอธรรมที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ทักเลยพอขึ้นมาที่อาสงฆ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทักเลยว่าหัวมึงไปทำอะไรมาโอ้หัวมึงไปเอาอะไรมาบอกหัวมึงด้วยนะถ้าเกิดหัวมึงไม่อยากตายให้เอาไหไปคืนเขาตกใจเขายังไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยแต่จะไม่รู้ได้ไงว่าไปเอาอะไรมาแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นไหเขาก็ด้วยความที่แบบเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อตาฟังครับพ่อตาก็ไม่เชื่อด่าด่าแม่ก็เลยด้วยความที่ว่าอ้าวไม่เป็นไรอาจจะได้ยินเขาเรียกอะไรอาจจะได้ยินเรื่องราวเลยไปถึงที่หมอผีเลยประติดประต่อเขาเลยคิดอย่างนั้นครับก็เลยติดต่อหมอผีต่างหมู่บ้านคราวนี้เป็นหมอผีตาบอดนะครับต่างหมู่บ้านเลยติดต่อมาให้เขามาดูตอนที่เขามาถึงหน้าบ้านนะครับระหว่างขึ้นบ้านเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าไปเอาอะไรมาไม่ได้ทักไม่ได้คือไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเป็นหมอผีเนี่ยเขาทักเลยว่าไปเอาอะไรมาครับผัวมึงไปเอาอะไรมาสองคนไปเอามาได้ยังไงใช่แม่เขาก็กำลังจะพูดว่าจะไปเอานู่นเอานี่มาเขาบอกว่ามึงรู้ไหมมันอายุเป็นร้อยปีแล้วมึงไปเอามาทำไมอะไรเงี้ยแม่เขาก็โอ้โหเขาก็เหมือนทักด้วยทักเหมือนกันสองคนนะฮะเขาก็ตกใจครับแล้วคนเนี้ย
ขาก็เชิญหมอผีเนี่ยขึ้นมาที่บนบ้านเขาเลยบอกว่ามึงรู้ไหมว่าการที่มึงเอาหายไปนี้มาเนี่ยกับสิ่งที่มันตามมากับหายไปเนี่ยครับมันเป็นผีที่เขาเรียกมีความแข็งกล้ามากนะเพราะมันร้อยกว่าปีผีบ้านผีเรือนมึงอ่ะไม่อยู่เลยครับไม่มีใครกล้าอยู่ผีบ้านผีเรือนมึงหนีหมดแล้วมันจะเขาเรียกมันจะทำให้บ้านมึงอ่ะชิบหายครับเขาบอกว่าให้มึงเอาหายเนี่ยไปคืนนะแล้วก็พูดมาคำเดียวว่าแต่หัวมึงไม่รอดหรอกไม่รอดมึงทำใช่หัวมึงไม่รอดหรอกหัวมึงตายแน่ๆโอ้แล้วเจ้าของหายไปเนี่ยเขาจะเอาลูกๆมึงอ่ะรวมถึงตัวมึงด้วยคือตัวแม่ยายเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นบริวารทั้งหมดคือเขาจะเอาไปตายทั้งบ้านเลยเอาหมดเลยไม่เว้นสักคนใช่ไม่เว้นสักคนด้วยความแม่แกก็ตกใจนะครับพ่อนี่แกเหมือนเดิมมาไม่เชื่อไล่หมอผีนะครับหมอผีเขาก็หัวเราะเขาก็เดินลงมาเขาบอกว่ามึงจะทำอะไรก็รีบทำนะว่าไม่พ้น3วันเนี่ยมึงจะทำอะไรมึงรีบทำเลยครับเขาบอกพอจะมีวิธีไหนที่จะช่วยสามีหนูได้ไหมอะไรเงี้ยหมอผีเขาบอกว่าไม่เห็นหนทางเลยมีสิ่งเดียวตอนนี้คือมึงต้องรีบเอาหายไปคืนด้วยความที่แม่แกก็อยากจะเคลียร์ปัญหานี้ให้มันจบเขาเลยติดต่อญาติพี่น้องของพ่อให้มาเอาหายไปเนี่ยไปคืนที่ป่าที่ถ้ำใดนั้นญาติพี่น้องพอมาเห็นปุ๊บพอรู้เรื่องราวก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเอาหายนะครับเอาแหวนแล้วกำไรเนี่ยไปคืนที่ถ้ำนะครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็ทรุดลงเรื่อยๆนะครับสองวันก็แล้วสามมันก็ทรุดลงเรื่อยๆครับเนี้ยไอเป็นเลือดนะครับไอเป็นเลือดแม่ก็ด้วยความที่เอ๊ะมันสามวันแล้วนะเป็นยังไงบ้างอะไรทำไมคุณพ่อไม่ดีขึ้นเลยก็เลยโทรไปบอกญาติพ่อที่เขาเอาหายไปนะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เอาไปคืนอ้าวไม่ได้เอาไปคืนเอาไปไหนอะเขาเอาไปเหมือนกับไปขอหวยครับเอาหายไปขอหวยใช่ไปขอหวยแม่ยายพอได้ยินนี่นะก็โกรธมากตาชิบหายไว้บวงหมดเลยเออแล้วก็พูดทำนองว่านี่พี่ชายมึงอ่ะเจ็บป่วยจะตายอยู่แล้วมึงเดินไปขอหวยครับมึงเดินเอาหายไปขอหวยตาเขาบอกมึงให้เอาหายกลับมาภายในวันนี้เลยเดี๋ยวกูจะเอาไปคืนเองครับแม่ยายผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาไปคืนเองละสายหายเข้ามาถึงเย็นวันนั้นนะฮะก็เตรียมที่จะเอาไปคืนก็ติดต่อพานด้วยพานเนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะที่คุณพ่อพบเจอมาอะไรเงี้ยครับไม่มีใครกล้าไปเลยหรอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นที่ที่พานหลายคนคงเคยไปพักกันอ่ะใช่แล้วพานที่เก่งที่มีคาถาวิชาที่เป็นเก่งกล้าที่หมู่บ้านนะเขาบอกเลยว่าเขาทำให้ไม่ได้เพราะเหมือนว่ามันเป็นเขาเรียกแหละมันเป็นเหมือนสิ่งที่พ่อตาผมเนี่ยจะต้องพบเจอเพราะไปเอามาครับใช่เขาก็เลยตัดสินใจว่าลองไปปรึกษาพาดูสิเนี่ยวัดอยู่ที่เนี่ยวัดอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะแต่ก็คือเป็นเหมือนศูนย์รวมของจิตใจของหมู่บ้านนะครับใช่พอไปปรึกษาที่วัดเนี่ยวัดเขาก็บอกคุณแม่ผมนะว่าโอ้ยหัวมึงอะไม่น่าเอามาเลยแม่ก็โอ้ทุกคนทักเรื่องเดียวกันโดยที่ไม่ได้เล่าใช่เขาก็บอกว่ามึงต้องรีบเอาหายไปคืนนะครับไม่งั้นอะครอบครัวมึงหายวายป่วงแน่ๆจะไม่เหลือใครเลยอะไรเงี้ยครับท้ายที่สุดคุณแม่ก็เลยเอานำหายไปนั้นฮะมาฝากที่วัดครับก็กลับไปบ้านก็คุยกันนู่นนี่นั่นนะก็พยายามหาวิธีแก้ไขนะครับก็เหมือนจะต้องติดต่อคนที่ทำพิธีกรรมเหมือนกับก็เรียกเขาแนะนำว่าจากหนักให้เป็นเบาก็คือให้ไปทำพิธีขอขมาก่อนที่จะนำไห้ไปคืนนะครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเจ้าอาวาสวัดมาหาถึงที่บ้านเลยหรอทำไมอ่ะใช่พร้อมกันนำไห้เมื่อคืนบอกว่าเอาไว้ที่วัดไม่ได้เฮ้ยพาที่วัดนี่ไม่ได้หลับได้นอนเลยเหรอแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเอากูยังอยู่ที่นี่อยู่เนี่ยครับ
มันจะไม่ใช่ชิบหายแค่บ้านในคนที่เอามาเขาจะทำให้ชิบหายทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ยถ้าภาษาอีสานหรือภาษาลาวเขาเรียกมันคลำฮะมันคลำมันผิดผีใช่มันเหมือนเป็นกาลากินีของหมู่บ้านแล้วอะไรประมาณเนี้ยเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับท่านเจ้าว่าให้รีบทำพิธีซะแล้วก็นำกลับไปภายในวันนี้อะไรเงี้ยครับครับนะครับในระหว่างที่เตรียมการกันนะคุณแม่ก็ติดต่อที่จะทำพิธีขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาลูกๆเนี่ยไปทำพิธีกันโดยที่คุณพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถจะลุกเหินเดินลุกเหินได้ก็คือนอนที่บ้านส่วนที่เหลือก็ไปทำพิธีที่อาสมกันครับในการทำพิธีขอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แปลกๆหน่อยครับคือมันจะมีการกล่าวคำขอเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนเป็นการเสี่ยงทายว่าถ้าเกิดผู้ผีวิญญาณที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้ให้อภัยนะครับขอให้เทียนเนี่ยที่เราจุดอยู่เนี่ยมันติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับใน3ครั้งใช่ถ้าติดดับ3ครั้งเนี่ยก็คือเขารับรู้เขาให้อภัยใช่แฟนผมก็มองดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่แล้วมันจะมีลมที่ไหนเพราะว่ามันอาสมนี่มันปิดมิดชิดหมดเลยแล้วเทียนมันดับไปแล้วมันก็ไม่มีทางจะติดขึ้นมาใช่ใช่บอกเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าเขาเอามือจับเหรอจับดับจับอย่างนี้เปล่าเลยก็คือพออธิษฐานเสร็จเนี่ยไฟมันก็จะดับแล้วก็ติดดับแล้วก็ติดดับแล้วก็ติดสามครั้งโดยที่ไม่มีลมเลยครับใช่ทุกคนก็ในระหว่างที่กำลังจะทำพิธีนะฮะก็อธิษฐานกันคุณแม่พี่น้องพี่ๆทุกคนเขาก็อธิษฐานครับขอโทษขอเข้ามานู่นนี่นั่นนะฮะทุกคนที่ทำพิธีเนี่ยเริ่มจากคุณแม่นะก็ไล่ทำกับคุณลูกในการเสี่ยงทายเนี่ยก็คือไฟอ่ะเทียนเนี่ยติดดับติดดับเนี่ย3ครั้งทุกคนโยมคุณแม่ด้วยนี่ก็เป็น6คนนะครับแม่ก็รู้สึกสบายใจแล้วครับเขาให้อภัยแล้วก็รู้สึกดีใจในการเสี่ยงทายเนี่ยเขารับรู้ว่าโอเคว่าเขาให้อภัยแล้วนะกลับมาถึงบ้านครับคุณพ่อเสียชีวิตครับคุณพ่อเสียชีวิตเหรอใช่เสียคาที่นอนที่ท่านนอนป่วยเลยเหรอแล้วนะครับเขาให้อภัยแล้วทำไมถึงยังคุณแม่ก็โกรธมากโกรธหมอผีมากว่าในเมื่อทำพิธีเสียงทายแล้วในเมื่อเรื่องอะไรในเมื่ออุทำทุกอย่างที่แนะนำแล้วทำไมผัวกูถึงตายด้วยหมอผีก็นั่งสมาธิแล้วก็เขาก็เหมือนสื่อคุยวิญญาณนะครับผลปรากฏว่าทุกคนนะด้วยความรักตัวกลัวตายครับทุกคนขอเพื่อตัวเองขออย่าให้ขอให้ขอโทษขอเข้ามาตัวเราเลยนะครับขอให้อภัยตัวเรานะเราไม่ได้ตั้งใจนู่นนี่นั่นแต่คนที่ไม่ได้มาด้วยไม่มีใครขอก็คือพ่อที่นอนป่วยอยู่บ้านนั่นแหละใช่ด้วยตัวคุณพ่อเองก็เหมือนกับก็ป่วยมากนะครับครับท้ายที่สุดก็คุณพ่อก็จากไปแม่ก็ด้วยความเสียใจแล้วก็ทั้งเสียใจด้วยก็โกรธด้วยแค้นด้วยครับนะครับก็หลังจากที่คุณพ่อเสียนี่ก็ทำพิธีทำอะไรนะครับแล้วก็ต่างหมู่บ้านหรือคนในเขาเรียกคนในเมืองนะเขาก็รู้ข่าวครับว่ามีคนเก็บหายสามหูได้นะครับมีคนมาขอซื้อนะครับสมัยนั้นก็เขาให้ราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่คุณแม่ไม่ขายเพราะคุณแม่กลัวว่าเรื่องราวมันจะยาวไปอีกอ๋อกลัวมันจะย้อนกลับมาเล่นอีกในเมื่อยังไม่เอาของไปคืนเขาอะเนาะใช่คุณแม่เลยตัดสินใจว่าในเมื่อคนที่เอามาเนี่ยเขาเป็นคนนำเรื่องเข้ามาแล้วเขาก็ตายไปแล้วผลสุดท้ายแม่ก็เลยตัดสินใจอะเอาหายไปเนี่ยเผาพร้อมกับอุ้มพ่อเลยไม่เอาไปคืนด้วยไม่เอาไปคืนด้วยเผาพร้อมทองพร้อมแหวนเผาหมดเลยทำพิธีบางสกุลอะไรพร้อมกันหมดเลยครับครับผลสุดท้ายก็เผาพร้อมกับคุณพ่อไปเลยในคืนวันที่3ในคุณแม่เขาก็ฝันว่าคุณพ่อเนี่ยมาลาครับพูดประมาณว่าอีแก่เอ้ยกูไปแล้วนะกูไปแล้วชาตินี้เราทำบุญร่วมกันมาได้แค่นี้ครับกูต้องกลับไปอยู่กับเขาแล้วเพราะเขารอกูมานานแล้วอืม
ในฝันก็คือคุณแม่ก็ร้องไห้คือไม่อยากให้คุณพ่อไปนะครับครับคุณพ่อก็เดินหันหลังไปนะครับคุณแม่ผ่านระยะเวลามา20ปีไม่เคยฝันเห็นคุณพ่อเลยตั้งแต่คืนวันนั้นที่เผาไปได้3ใช่แม้กระทั่งลูกๆก็ไม่ฝันไม่มีใครฝันเลยไม่มีหมาเห่าหมาหอนไม่มีอะไรเลยไม่มีรู้สึกว่ามาอยู่ใกล้ๆไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่อะไรอย่างนี้เลยใช่แล้ววิญญาณโบราณ82นั้นครับก็ไม่เห็นอีกเลยอ๋อฮะใช่ครับแล้วก็ถ้ำนะฮะที่ว่าเคยเป็นที่พักอ่ะครับก็ไม่มีคนกล้าพักเพราะรู้ได้ยินข่าวที่คุณพ่อไกรสอนไปเจอแล้วก็ทุกคนก็จะทำเป็นนั่งร้านพักบนต้นไม้นะครับก็ไม่มีใครกล้าพักครับณปัจจุบันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีการกลับเข้าไปพักหรือยังนะครับเออแล้วก็หมอผีตาบอดนะฮะเขาก็บอกเขามาคุยกับคุณแม่นะพูดว่าถ้าวันนั้นน่ะถ้าไอ้ไกสอนเนี่ยมันไปเอาขมิ้นน่ะที่หลังถ้ำอ่ะป่านนี้ชีวิตพวกมึงทุกคนสุขสบายแล้วเขาถามทำไมถึงสุขสบายล่ะเขาบอกว่าที่เขาบอกพ่อไกสอนเนี่ยให้ไปเอาขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยคือทองเป็นทองเขาว่าด้วยความที่เรียกแหละเหมือนกับตั้งแต่ชาติปางก่อนเขาก็รักกันไม่ได้เกลียดกันนะในเมื่อได้มีโอกาสได้พบเจอกันก็เหมือนอยากจะส่งเสริมแต่ด้วยวาสนาของคุณพ่อฮะไม่มองเขาเรียกแหละมองสิ่งนั้นว่าไม่สำคัญดันไปเอาบริวารมาแทนอ๋อแสดงว่ามันจะต้องมีมากกว่าหายใบนั้นมันอาจจะมีที่มันใหญ่กว่าโอ้ใช่อ๋อแต่คุณแม่เขาไม่กล้าไปเล่าให้คนอื่นฟังว่ากลัวว่าคนอื่นจะไปขุดมันอาจจะต้องเป็นคุณพ่อไปเอาเองนะครับแล้วก็บางคนเหมือนกับพอได้ยินเรื่องเล่าที่ผ่านมานะตั้งแต่คุณพ่อเสียมา5-6ปีไปขุดไปอะไรก็ไม่เจออ๋อพอรู้เรื่องราวว่าไอ้เนี่ยมันมีขมิ้นหลังถ้ำอะไรเงี้ยไปขุดไปหาก็ไม่เจอไม่มีใครหาเจอนะครับแล้วก็เรื่องราวของแฟนผมอะกับตัวผมเองคล้ายๆกันครับยังไงครับคุณพ่อคือคุณพ่อตาผมเนี่ยไปเจอไหในป่าไหสามหูคุณพ่อผมเนี่ยเป็นไถเรือไปเจอไหสามหูในทะเลเฮ้ยใช่แล้วก็ไปเอาขึ้นมาเหมือนกันหลังจากเอาขึ้นมาใช่หลังจากเอาขึ้นมาก็เสียชีวิตเหมือนกันโอ้ยจริงเหรอจริงครับแล้วไห่สามหูคือผมที่แรกผมก็ไม่คิดว่าเป็นไห่สามหูผมก็เลยเอารูปอะไรให้แฟนดูว่าเนี่ยเหมือนกันว่าบอกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเธอเหมือนก็เลยถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นไห่สามหูไห่โบราณเหมือนกันครับใช่ครับแต่ที่ไทยก็ซื้อขายกันไม่ถึงแสนแค่สี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยครับโอ้สี่ห้าหมื่นก็แพงนะเอาพูดตรงๆครับแต่ที่ลาวเนี่ยเป็นแสนทำไมถึงราคาแพงนะที่นู่นเขาผมมองว่าอาจจะอยู่ในทะเลมั้งครับแล้วมันเหมือนกับความเสียหายมันมีพวกเพี้ยพวกอะไรมาเกาะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้มันความสมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์พอแต่ของที่อยู่ที่ลาวเนี่ยคือมันเก่าแล้วมันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นของคุณพ่อผมนะหายสามหูบางอันก็แตกที่หูอะไรเงี้ยบางอันก็หูครบบางอันก็หูไม่ครบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของคุณพ่อผมหลังจากเอาไห่มาได้ประมาณ3อาทิตย์มาฮะคุณพ่อผมนี่เปรียบเทียบได้เหมือนแมว9ชีวิตนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าคือท่านเคยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยจอดรถบิ๊กไบค์ข้างทางแล้วโดนรถกระบะชนไส้แตกนอนโรงพยาบาล3อาทิตย์ไม่เสียแล้วก็เคยเรือแตก2ครั้งไปออกหาปลากลางทะเลฮะลอยคออยู่ประมาณ25วันครั้งแรกนะฮะก็ไม่เสียรอบที่3เรือแตกลอยคออยู่ประมาณเกือบ40วันนะก็ไม่เสียกี่วันนะ40เกือบ40วันครับเพื่อนเนี่ยที่เกาะซากเรือมาด้วยกันนะฮะทยอยตายทีละคนบางคนเนี่ยคือเห็นเลยว่าฉลามเนี่ยมันคาบไปต่อหน้าเลยแต่คุณพ่อเนี่ยรอดมากับเพื่อนอีกคนนึงที่เกาะแพมาด้วยกันเนี่ย6คนทยอยตายทีละคนอะไรเงี้ยครับ
แต่ทุกครั้งที่รอดเนี่ยรอดเพราะว่ามีเรือสินค้าไปเจอครับใช่จนมารอบนี้คือมาเสียเพราะเอาเรือเอาเรือเทียบท่าแล้วโหลดน้ำแข็งลงเพื่อที่จะแช่ปลาครับแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับพอเรือเข้าฝั่งก็เหมือนกับจ่ายเงินเดือนลูกน้องนะครับก็มีอาจจะมีกินดื่มกันเล็กน้อยครับคุณพ่อเนี่ยก็เดินอยู่บนเรือเนี่ยแล้วเผลออาจจะไปเหยียบก้อนน้ำแข็งนะฮะลื่นตกน้ำทุกคนก็มองว่าเฮ้ยเรื่องตลกไถตกน้ำแต่ทีเนี้ยคุณพ่อลงไปสิบกว่านาทีก็ไม่ขึ้นมาเขาก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติแน่ก็เลยโดดลงน้ำไปช่วยนะครับผลสุดท้ายก็คุณพ่อก็เสียคืนนั้นพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็คุณพ่อก็เสียคือนั้นเลยนะครับก็เลยแปลกครับคือมันเหมือนกับพอคนมันจะตายครับมันถึงที่ตายก็มาถึงใช่ถึงที่ตายก็เหมือนกับมาตายง่ายๆคนมันไม่ถึงที่ตายทำยังไงก็ไม่ตายใช่นะครับใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้แปลกเนาะนะครับคือพอฟังเรื่องคุณมังกรแล้วกับแฟนปัจจุบันแฟนคืนนี้คือแฟนที่ยังอยู่ด้วยกันปัจจุบันใช่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ครับเหมือนเป็นคู่กันจริงๆเนาะนะครับใช่เพราะประสบการณ์อะไรหลายอย่างเขาต้องเหมือนผมเยอะมากผมเนี่ยบิ๊กไบค์ล้มแขนหัก3ท่อนเพราะชนสุนัขครับตัวเขาเองก็รถล้มเพราะชนสุนัขรถยนต์ไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนสุนัขล้มเหมือนกันแล้วก็เคยชีวิตเฉียดตายผมเนี่ยเคยจมน้ำตายตอนเด็กๆแล้วฟื้นขึ้นมาถึงมีโอกาสได้เห็นอะไรแปลกๆเห็นเรื่องอะไรเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรเงี้ยเหมือนเปิดตาที่3ใช่เหมือนเปิดตาที่3แต่ก่อนผมไม่รู้นะพอมานั่งมันเหมือนกันคนมันเฉียดตายมาครับก็รู้ว่ามันมีอะไรคล้ายกันมากคนเราเป็นคู่กันเนาะงั้นขอย้อนเหตุการณ์กลับไปหน่อยได้ไหมไม่แน่ใจว่าตัวของคุณแฟนเนี่ยได้ฟังหรือว่าได้เก็บรายละเอียดเรื่องของคุณพ่อมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับตลอดระยะผมเก็บมาสองคือด้วยแฟนผมนะเขายังเด็กตอนนั้นที่เจอผมก็มาฟังเรื่องราวของแม่ใหญ่ว่าเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างก็ถึงปฏิปต่อเรื่องราวนะฮะงั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงไอ้ช่วงเวลาจังหวะคือคุณพ่อก็แจ้งว่าป่าเนี้ยถ้ามองพูดง่ายคือเหมือนสวนหลังบ้านนะเนาะคุณเคยเดินรู้ทะลุถูกโป่งหมดเลยผมรู้สึกแบบแค่รู้สึกแปลกใจนั่นคือตลอดระยะเวลาคือถ้ำเนี้ยก็เป็นที่หลับที่นอนอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เข้าไปทำไมก่อนอันนี้ถึงไม่เคยเจอดวงวิญญาณของผู้หญิงโบราณคนนี้ที่มาเข้าฝันใช่อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ผมรู้เลยคือมันแปลกมากคือไม่เคยมีใครเจอฮะใช่ไม่มีเลยคุณพ่อเขาก็เหมือนกับพักที่ถ้ำนั้นน่ะเหมือนเขาออกล่าสัตว์สิบกว่าปีเขาก็พักที่นั่นอ่ะออกจะบ่อยแต่เขาไม่เคยเจอเลยแล้วเขาเป็นพรานเพียงคนเดียวเป็นคนเดียวที่ไม่มีคาถาอาคมใช่อย่างที่บอกแต่แรกเลยคือถ้าพานมีคาถามีวิชาอย่างน้อยอ่ะมันก็ต้องมีวิธีการป้องกันถ้าเจอแบบนี้เห็นแบบนี้สัมผัสแบบนี้ได้มันก็ต้องมีบ้างแล้ววะแต่นี่คือใจล้วนๆอ่ะเข้าไปใจล้วนๆหมา2ตัวปืน1กระบอกอ่ะใช่แล้วที่แปลกเรื่องนึงผมก็ถามแม่ยายผมว่าแม่ว่าที่ลาวนี่มีเสือสมิงเหมือนไทยมั้ยเขาบอกไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีเขาบอกไม่มีถ้าแถวหมู่บ้านเขาไม่มีถ้ามีก็มีเสือกินคนธรรมดาแต่ไม่มีใส่เสือสมิงเหมือนของไทยแต่ถ้าเสือมีไหมมีออกมาหากินออกมากินออกมาล่าคนมีแต่แบบเสือสมิงแปลงเป็นคนไม่มีเหรอแต่ส่วนใหญ่เรื่องเสือสมิงเนี่ยจากฝั่งหนูเราก็ได้ยินบ่อยนะใช่หรือไม่ฝั่งพม่าอะไรเงี้ยที่เราได้ยินมาผมก็เลยถามเนี่ยว่ามีความเชื่อเรื่องเสือสมิงเหมือนกันไหมที่หนูเขาบอกไม่มีไม่มีเขาจะมีเรื่องเมืองลับแดนนี่มีไปเมืองผีเนี่ยมีเรื่องราวแต่ว่าเรื่องสีเสือสมิงไม่มีเรื่องพิธีเปิดป่าอะไรมีเหมือนกันหมดใช่แต่มีแค่คุณพ่อคนเดียวที่ไม่พยายามเรียนรู้ไม่เอาเลยนะแปลกดีนะแปลกหนึ่งนะคือไปเดินเข้าไปเป็น10ปีไม่เคยเจออยู่ดีวันดีคือดีมาเจอก็เดาว่าก็เหมือนกับถ้าเขาอยู่ที่นั่นอ่ะอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าเขาอยู่ที่นั่นอ่ะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วกันเนาะถ้าเขาอยู่ที่ท่านตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างน้อยเข้าไปครั้งแรกหรือครั้งสองเนี่ยก็ต้องปะกันละแต่นี่ยาวว่าก็เหมือนกับเขาก็คงจะวนเวียนอยู่ในนั้นเหมือนกันแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีอ่ะฟ้าลิขิตให้ต้องมาเจอกันอ่ะคนดวงมันผูกกันจะต้องกลับไปอยู่ด้วยกันจะชาติไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ดูเหมือนกับใช้คำว่า
ผู้หญิงที่เห็นในฝันนะเหมือนจะเป็นแม่เขาด้วยนะไม่ใช่เป็นภรรยาเป็นเมียด้วยนะใช่แต่เขาบอกว่าเป็นภรรยาอ๋อเหรอผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเรียกไกลสอนว่าลูกทำไมไม่ไปเอาใช่ใช่ใช่แปลกมาแล้วที่หมอผีทักอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าคุณพ่อตาผมเนี่ยคือเขาเกิดวันที่แข็งแข็งคือการที่จะสื่อวิญญาณเนี่ยไม่มีมันไม่สามารถมีอะไรมาทำก็ได้แต่ตอนนี้ที่เขาไปเจอเหมือนมันเป็นดวงตกของเขาอะดวงเขามันตกสุดขีดอะแล้วก็เจอครับคือการออกไปล่าป่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เลือกออกล่าสัตว์ไม่ได้ใช่อย่างน้อยมันต้องมีนกมีอะไรติดไม้ติดมือใช่นะฮะแต่นี่คือไปทุกอย่างเงียบหมดนอกจากตัวนิ่มที่เฝ้ารอจะดาวที่ไหนมีผีเนี่ยแกไปหมดครับเขาบอกว่านู่นนี่นั่นมีแกไม่เคยเจอเลยแม้กระทั่งบ้านที่แกปลูกสร้างเองเขาบอกเป็นที่ผีตายโหงนู่นเนี่ยทั้งบ้านเจอหมดไม่เจอแกคนเดียวใช่นะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆผู้ฟังว่าเดินเข้าไปป่านะครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีคำถามหลายคำถามมากเลยอะที่ผมลึกไว้ในใจนะครับเหตุการณ์แรกอะก็หายสงสัยนะครับเอากลับมานะฮะไอตอนที่แบบโอ้โหนะตอนนึกอารมณ์ในใจว่าที่ฝากคนอื่นเข้าไปเนี่ยคือคนที่ฝากไปเขาก็รู้ทางอยู่ใช่ไหมว่าเนี่ยคือถ้ำหลังนี้ต้องเอาของไปเก็บไว้ที่นี่ใช่ครับเพราะว่าถ้าคนไม่เคยเข้าไปเนี่ยเอาจริงคือบอกตรงหูฟังป่ามันเหมือนกันหมดนะถ้ำเอาจริงคือมันไม่ได้เหมือนกับเข้าไปแล้วมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นห้างสินค้านะห้างอันนี้ผมขอแย้งนิดนึงครับป่าที่ลาวเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่ธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์มากฮะคือผมว่ามันน่าจะติดเด็กกว่าบ้านเราค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นป่าที่อยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านที่ขาดที่แบบยังไม่ค่อยเจริญมากนะนาที่เขาปลูกนาที่เขาปลูกข้าวแล้วพี่ผมเพิ่งรู้ว่าไม่มีการใช้ปุ๋ยฝนเนี่ยที่จะตกนาเขาจะเป็นนาขั้นบันไดฮะผมถามว่าไปปลูกนาขั้นบันไดเอาน้ำที่ไหนนู่นนี่นั่นดูดเขาเลยไปดูดน้ำมาเหรอเขาบอกเปล่าฝนก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลเลยครับใช่เลยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สารเคมีเขาไม่ได้ใช้เลยครับแล้วป่าเขาค่อนข้างจะลึกลับมากครับนะทุกวันนี้ก็ยังลึกลับอยู่นะดูจากดูจากนักท่องเที่ยวเราเวลาไปเงี้ยนะใช่นะครับโดยเฉพาะธรรมชาติก็สวยมากครับผมยอมรับเลยธรรมชาติก็สวยมากเห็นเขาไปกันนะปากเซไปที่นู่นที่นี่อย่างงี้นะเห็นไปแอดเวนเจอร์กันที่โรยสลิงอ่ะโอ้โหเห็นต้นไม้บางต้นอ่ะคนโอบนะไม่ไหวคนโอบนะคนกูฟังแล้วใช่ครับโรยสลิงข้ามขุบเขาอ่ะโอ้โหไม่รู้ระยะทางกี่ร้อยเมตรไม่รู้นะเห็นแล้วต้องรีบไปเที่ยวครับเพราะว่าความเจริญจะเริ่มเข้าไปได้แล้วเราจะโอกาสที่เราจะเห็นอันซีนมันจะน้อยลงผมว่ายังอีกนานนะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังคงอนุรักษ์ไว้นะพวกนี้นะนะครับดูจากผมว่าน่าจะมี10-20ปีเองเที่ยวได้อ่ะสปป.ลาวอ่ะนะครับโอเคคุณมังกรนะครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แฟนเล่าให้ฟังนะนะเป็นประสบการณ์คุณพ่อตานะครับนะครับเราขอแสดงความเสียใจเรื่องของคุณพ่อตาแล้วก็เรื่องของพ่อคุณมังกรด้วยนะครับได้ครับเหมือนกันเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมต้องไปค้นหาภาพไหสามหูซะละผมนึกถึงไหนะนึกถึงไอเนี้ยหม้อดินที่เขาไว้ต้มไอเนี้ยอะไรนะมันจะสูงใหญ่กว่านั้นนะฮะหายมันจะสูงนะที่เขาไว้ดองแล้วดองอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปขอดูภาพหน่อยนะผมไปนึกถึงภาพหม้อดินจิ้มจุ่มซะละนะโอเคคุณมังกรขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ